สำหรับในส่วนนี้เป็นการจัดอันดับปลากรดหรือปลาขยงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไทยโดยผมไม่ได้เอาปลาต่างถิ่นมารวมด้วยนะครับส่วนในรายชื่อนี้ไม่มีปลาขยงหรอกนะแต่ที่ใช้หัวเรื่องว่าปลาขยงก็เพราะมีท่านผู้ชมบางท่านอาจจะเรียกปลากรดว่าปลาขยงก็เป็นได้และนี่คือ9อันดับปลากรดและปลาขยงยาวและหนักที่สุดในไทยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับ อันดับ 9. ปรากฏเทพายาว40เซนติเมตรปรากฏเทพาหรือปรากฏแดงยาวได้ประมาณ40เซนติเมตรอยู่ในวงของปรากฏทะเลแม้ว่าจะเป็นปลาที่พบได้ไม่ยากในถิ่นที่อยู่ที่เหมาะสมแต่กลับมีข้อมูลที่เกี่ยวกับปลาชนิดนี้น้อยมากและยังมีชื่อวิทยาศาสตร์ค่อนข้างสับสนเนื่องจากในสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายจะเรียกว่า n e m i p t o r u s c a r o t a ส่วนในหนังสือปลานนํำจืดไทยเล่มล่าสุดจะใช้ชื่อว่าในแม t o อ r ิส Nega แน่นอนว่ามีสื่อออนไลน์บางส่วนก็ใช้ชื่อนี้เช่นกันทั้งนี้ปลาในสกุลใน a p t o อริสจะมีอยู่ทั้งหมด6ชนิดแต่จะพบในประเทศไทยเพียง1ชนิดก็คือปลากรดเทพานั่นเองสำหรับปลากรดเทพาจัดเป็นปลากรดทะเลขนาดกลางมีลำตัวค่อนข้างป้อมสั้นคีบไขมันจะมีแต้มสีดำ จุดเด่นของปลาชนิดนี้คือคีบกระดงหลังจะมีลักษณะยื่นยาวออกมาเป็นเปียคล้ายกับปลาเทพาหัวโตหนวดค่อนข้างยาวมักจะอาศัยอยู่แถวแถวปากแม่น้ำสามารถปรับตัวให้เข้ากับน้ำจืดได้ในประเทศไทยจะพบปลาชนิดนี้ได้ง่ายที่อำเภออพาวาจังหวัดสมุทรสงครามอันดับที่8ปรากดขี้ริงยาว45เซนติเมตรปลากดขี้ริงยาวได้ประมาณ45ซนติเมตรจัดเป็นปลากดทะเลขนาดกลาง มีหนวดยาแวนในปลาขนาดใหญ่จะมีลายสีทองพาดเป็นแนวตั้งตามลำตัวพบหากินตามชายฝั่งทะเลและปากแม่น้ำตั้งแต่ภาคตะวันออกจนถึงภาคใต้ของไทยไม่ค่อยมีประวัติการพบปลาชนิดนี้ในน้ำจืดปลากดขี้ลิงเป็นปลาที่มีชื่อเสียงมากในทะเลสาบสงขาเนื่องจากเป็นปลาเนื้อดีที่นิยมนำมาประกอบอาหารสามารถนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายมีราคาซื้อขายในจังหวัดสงขาสูงถึง100-200บาท ปัจจุบันมีการศึกษาการเพราะขยายพันธุ์โดยสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลาอันดับที่7ปลากรดเหลืองใหญ่ยาวห0เซนติเมตรในไทยมีปลากรดเหลืองอยู่3มชนิด1คือปลากรดเหลืองเล็กใต้ที่ยาวได้ประมาณ30เซนติเมตรพบได้เฉพาะที่ภาคใต้2คือปลากรดเหลืองเล็กเหนือที่ยาวเท่ากับปลากรดเหลืองเล็กใต้ชนิดนี้จะพบได้ที่รุ่มน้ำภาคกลางอีสานจนถึงเหนือ แต่จะไม่พบที่ลุ่มน้ำสารวินส่วนชนิดที่3คือปลากดเหลืองใหญ่ซึ่งหากพูดถึงปลากดเหลืองก็จะนึกถึงปลาชนิดนี้ก่อนเป็นปลาที่ยาวได้ประมาณ50เซนติเมตรมีรูปร่างคล้ายกับปลากรดคังในปลาตัวเต็มวัยจะมีการคีบหลังยื่นยาออกมาอย่างเห็นได้ชัดและหากเอาไปเทียบกับปลากรดเหลืองเล็กอีก2ชนิดก็พบว่ากดเหลืองใหญ่มีส่วนหัวที่ยาวแบนแผ่นหางและขนาดลำตัวที่ใหญ่กว่า เป็นปลาที่พบได้เกือบทุกภาคของไทยยกเว้นแม่น้ำสรารวินอาศัยได้ทั้งในน้ำนิ่งและน้ำไหลพบมากตามเขื่อนอ่างเก็บน้ำมีการเพาะเลี้ยงในกระชังเหมือนกับปลากดคังอันดับที่6ปลากรดดำยาว50เซนติเมตรปลากรดดำหรือปลากดหม้อยาวได้ประมาณ50เซนติเมตรบางแหล่งข้อมูลระบุว่าอาจจะยาวได้ถึง70เซนติเมตรเป็นปลากดที่อยู่ในวงศ์และสกุลเดียวกับปลากดคังจึงมีลักษณะใกล้เคียงกันมาก แต่ปรากฏดำจะมีหัวแบนและลำตัวสั้นกว่าปรากฏคางและปรากฏสารวินนอกจากนี้ปรากฏดำยังมีครีบหลังขนาดใหญ่ก้านครีบบนของหางจะเป็นเส้นยาวหากเป็นปลาที่จับมาจากธรรมชาติจะมีลำตัวสีน้ำตาลจนถึงเท้าแต่หากเอาไปเลี้ยงในน้ำที่ใสไม่นานปลาจะกลายเป็นสีดำคงเหลือแต่ก้านครีบบนของหางที่จะเป็นสีขาวและเพราะเป็นปลาที่สวยงามจึงนิยมนำไปเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม แต่เพราะมีนิสัยที่ก้าวร้าวมากจึงไม่ง่ายเลยที่จะเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอื่นได้จัดเป็นปลาที่มีรสชาติดีคล้ายกับปลากดคังเป็นปลาที่พบได้ในแม่น้ำสายหลักเกือบทั่วประเทศไทยอันดับที่หปลากดหัวผานยาว80เซนติเมตรปลากดหัวผานมีรูปร่างคล้ายกับปลากดคังแต่เป็นปลาที่อยู่ต่างวงการโดยปลากดชนิดนี้จัดเป็นปลากดทะเลขนาดใหญ่ที่ยาวได้ถึง80เซนติเมตร และอาจจะหนักได้ถึง6กิโลกรัมสำหรับปลากรดหัวผานเป็นปลาที่มีลำตัวเพียวยาวจมูกยื่นแหลมปากอยู่ด้านล่างและมีหนวดขนาดเล็กอยู่บริเวณจมูกในอดีตพบอาศัยในแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำบาปะกงและแม่น้ำโขงเป็นปลากรดทะเลที่ชอบอยู่ในน้ำที่มีความเค็มตำ่ำหรือน้ำก่อยจนถึงน้ำจืดเคยพบมากเป็นพิเศษในแม่น้ำบาปะกงเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซา โดยเฉพาะในช่วงที่น้ําทะเลหนุนซึ่งในเวลานั้นปรากฏชนิดนี้มักจะว่ายขึ้นเหนือเพื่อนหนีน้ําเค็มน่าเสียดายที่สถานะของปลาชนิดนี้ถือว่าหายากมากๆในประเทศไทยและไม่มีรายงานการพบปลาชนิดนี้ในไทยมาเกือบ20ปีแล้วบางทีอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วก็ได้คงเหลือแต่ชนิดที่พบบนเกาะบอร์เนียวประเทศอินโดนีเซียอันดับที่4ปรากฏหัวเสียมยาว150เซนติเมตร ปลากฏดหัวเสียมหรือปรากฏหัวเสียมสารวินเป็นปรากฏขนาดใหญ่อีกชนิดที่พบได้ในไทยมันยาวได้ถึง150ซนเมตรแต่โดยทั่วไปจะยาวประมาณ50เซนติเมตรในเขตประเทศไทยพบอาศัยในแม่น้ำสารวินมีลักษณะเด่นคือส่วนหัวและจงอยปากจะยื่นยาวมากที่สุดในกลุ่มของปรากฏทั้งหมดมีหัวแบนราบเล็กน้อยตาเล็กอยู่ด้านบนของหัวและมีดำตัวสีเงิน เป็นปลาที่นานๆานจะพบในตลาดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตามบันทึก World Record ระบุว่ารากฏหัวเสียมตัวยาวที่สุดเท่าที่เคยพบถูกจับใต้ทางตอนใต้ของแม่น้ำอิรวบดีประเทศพามา่าโดยปลาตัวดังกล่าวมีความยาว180เซนติเมตรอันดับที่3ปรากฏคังสารวินยาว200เซนติเมตร ปลากฏดคังสารวินเป็นหนึ่งใน8ปรลากฏดที่อยู่ในสกุลปลากฏดใหญ่และพบได้ในประเทศไทยทั้งนี้ปลากรดคังสารวินจัดเป็นหนึ่งในปลาที่ได้รับการศึกษาน้อยที่สุดด้วยเหตุนี้ข้อมูลของปลาชนิดนี้จึงน้อยสุดๆแถมยังมีความคาดเคลื่อนมากด้วยโดยในหนังสือปลาน้ําจืดไทยได้อธิบายลักษณะของปลากรดคังสารวินเอาไว้ว่าเป็นปลากฏดขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะยาวได้ถึง200เซนติเมตรและหนักประมาณ50กิโลกรัม เป็นปลาที่มีลำตัวยาวโดยลำตัวและหางจะมีสีน้ำตาลอมเขียวหางและคีบไม่มีสีแดงซึ่งต่างจากปลากรดคังในปลาขนาดเล็กบนลำตัวจะมีรูรับประสาทเป็นลายแนวตั้งมองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนในประเทศไทยจะพบปลาชนิดนี้ได้เฉพาะในแม่น้ำสารวินและแม่น้ำสาขาเท่านั้นและแม้จะมีคนเคยบอกว่าปลากดคังสารวินหนักได้เกิน100กิโลกรมัมแต่ในเวอร์เรคคอร์ดได้บันทึกเอาไว้ว่า ปรากฏคังสารวินตัวใหญ่ที่สุดที่ถูกจับได้ด้วยเบ็ดตกปลายาวประมาณ150เซนเมตรและหนัก52กิโลกรัมจับได้ที่ประเทศไทยส่วนวิธีจับอื่นๆเท่าที่มีการบันทึกคือ180เซนเมตรและหนักประมาณ80กิโลกรัมจับได้ที่พมา่าอันดับที่2ปรากฏคคังยาว200เซนติเมตรปรากฏคังเป็นปรากฏขนาดใหญ่ที่อยู่ในสกุลเดียวกับปรากฏคังสารวินแต่หาพบได้ง่ายกว่ามาก แม้จะในธรรมชาติก็ตามสำหรับในประเทศไทยปลากรดคางถือเป็นปลาที่คนไทยรู้จักมากที่สุดในบรรดาปลากรดเพราะเป็นปลาที่หาได้ค่อนข้างง่ายเนื้อดีนิยมนำมาประกอบอาหารแถมยังเป็นหนึ่งในปลาเกมยอดนิยมที่เลี้ยงในบ่อตกปลาด้วยปลากรดคางมีความยาวประมาณ200เซนติเมตรและหนักได้เกิน50กิโลกรัมเป็นปลาที่มีลำตัวยาวหัวแบนและมีหางสีแดงซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นของปลาชนิดนี้ จัดเป็นปลานักล่าขนาดใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งที่พบได้ในไทยในธรรมชาติปลาชนิดนี้พบได้ทั่วไปในแม่น้ำใสหลากหลักรวมถึงอ่างเก็บน้ำและเกลือนขนาดใหญ่เป็นปลาที่มีการผรสมเทียมเพื่อนำมาเลี้ยงเป็นปลาเนื้อและเลี้ยงเพื่อเป็นปลาสวยงามรวมทั้งปลาเกมด้วยในเรื่องขนาดตัวที่ได้รับการบันทึกไว้ในเวิร์ดเรคคอร์ดตัวที่จับได้ด้วยเบ็ดตกปลายาว120ซนติเมตรและหนัก32กิโลกรัม ส่วนตัวที่จับด้วยวิธีอื่นยาวประมาณ180เซนติเมตรและหนัก86กกิโลกรัมเป็นปลาที่จับได้ในแม่น้ำแมกกองประเทศไทยอันดับที่1ปลากรดหมูสารวินยาว200เซนติเมตรปลากรดหมูสารวินเป็นหนึ่งในปลาหายากในประเทศไทยในตอนนี้ปลาในสกุลปลากรดหมูหรือสกุลลิต้าซึ่งอยู่ในวงของปลากฏดมีอยู่ทั้งหมด6ชนิด และในประเทศไทยก็มีอยู่เพียง1ชนิดซึ่งก็คือปลากดหมูสารวินทั้งนี้ชื่อของปลากดหมูเป็นชื่อท้องถิ่นในภาษาบังกลาเทศและไม่ใช่ปลาทุกชนิดในสกุลนี้จะเป็นปลาขนาดใหญ่เพราะโดยทั่วไปปลาในสกุลนี้มีความยาวเพียง15-30ถึงเซนติเมตรเท่านั้นยกเว้นเพียงปลากดหมูสารวินที่ตามข้อมูลทั้งไทยและเทศก็ระบุว่าเป็นปลากดที่ยาวได้ถึง200เซนติเมตรและตัวมันก็อ้วนด้วย โดยปลากรดชนิดนี้อาจจะหนักได้ถึง150กิโลกร,รัมหากมันยาวได้ถึง200เซนติเมตรแต่โดยทั่วไปจะยาวอยู่ระหว่าง150ถึง180เซนติเมตรเมื่อเทียบกับปลากรดคางแล้วในเรื่องความยาวอาจจะพอๆกันแต่เพราะปลากรดหมูนั้นอ้วนกว่าด้วยเหตุนี้มันจึงหนักกว่าปลากรดหมูมีหนวดสีคู่จุดเด่นที่สะดุดตามากๆของปลาชนิดนี้นอกจากจะอ้วนและหัวโตมากก็คือ มีแผ่นกระดูบริเวณท้ายทอยและบริเวณเหนือคีปอกเป็นแผ่นหนาและแข็งมากซึ่งจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นปลาขนาดใหญ่มากที่มักจะอาศัยอยู่แถวพื้นน้ำชอบกินสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหารลากกดหมูสารวินพบได้เฉพาะในแม่น้ำสารวินบริเวณพรมแดนไทยพมา่าและอาจพบถแถวแถวแม่น้ำเมยที่เขตอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเป็นปลาที่หาได้ยากมากในธรรมชาติประเทศไทยและถือเป็นปลาที่ใกล้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยด้วย ส่วนในระดับนานาชาติยังไม่ได้รับการประเมินสำหรับปลากฏหมูสารวินตัวใหญ่ที่สุดที่เคยถูกจับและบันทึกเอาไว้ในเวอร์เรคคอร์ดคือยาว200เซนติเมตรหนักมากถึง140กิโลกรัมจับได้ที่แม่น้ำสารวินพมแดนระหว่างไทยพมา่า เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่อง9วันดับปรากฏขแข็งยาวและหนักที่สุดในไทยสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย